พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนจีร็อกวัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยมีวัสดุเหลือทิ้งอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะครับเช่นขี้เถ้าจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงชีวมวลและตะกอนจากโรงบำบัดน้ำทิ้งด้วยเหตุนี้นักวิจัยไทยจึงนำวัสดุดังกล่าวมาวิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ผลิตเป็นวัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้ครับนักวิจัยสวทช.นำวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมาผ่านกรรมวิธีและกระบวนการผลิตทางด้านเซรามิกผลิตเป็นวัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์ G-Rock ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยนำไปใช้เป็นส่วนผสมในงานคอนกรีตช่วยให้คอนกรีตมีน้ำหนักเบาเป็นฉนวนป้องกันความร้อนแต่มีความแข็งแรงทางโครงสร้างเทียบเท่ากับคอนกรีตทั่วไป G-Rock นอกจากจะนำไปใช้ทดแทนหินจากธรรมชาติในส่วนผสมของชิ้นส่วนคอนกรีตต่างๆช่วยลดภาระน้ำหนักโครงสร้างของตัวอาคารรวมถึงลดต้นทุนด้านการขนย้ายและการติดตั้งแล้วยังเป็นฉนวนความร้อนที่ดีเนื่องจากมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยฟองอากาศภายในเป็นจำนวนมากจึงช่วยป้องกันความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารวิจัยและพัฒนาโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000